พระครูสัทธาภิมลเจ้าคณะอำเภอป่าซางถึงแม้สังขารของท่านจะชราภาพท่านก็ยังวันละท่านก็ยังร่วมเดินแต่วันนี้ท่านไปพักที่วัด